สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อป้าลุงๆชาวเราบ้านเราดอททีวีสำหรับครอบครัวรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับเดินทางอีกแล้วก่อนทำให้ลุงหงอกจะไปไหนอยู่กับใครทำอะไรอย่างไรเมื่อลุงหงอกออกจากห้องน้ำปุ๊บไม่เป็นอิสระทันที ไม่เป็นส่วนตัวทันทีนะฮะนี่ไทเทิลแมนกำลังจะพาตัวเองนะครับพาลุงหงอกกลับไปที่พักนะครับแต่ก่อนกลับไปที่พักผมรู้สึกว่าของกินเพียบเลยมีเยอะแยะไปหมดเลยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามื้อเย็นอยู่ที่6โมงเย็นนะครับนี่ผมก็เดินทางตาม GPS โอเค GPS จะทำงานเพราะแต่เมื่อเราออกจากพื้นที่นะครับก็จะบอกเส้นทางทันทีโอ้นี่อะไรเนี่ยเครื่องสภาพพระเจ้าเครื่องสภาพแบบล้ำอนาคตมากอ่ะจอดไม่ได้อ่ะโอ้ยไม่งั้นพาไปดูนะครับรถที่ผมใช้อยู่นี้ก็โตโยต้าโอดิซีนะครับซึ่งเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงแล้วก็รถคันนี้คือคันเดียวกันกับที่ขึ้นเขาไปแม่ฮ่องสอนนะครับที่มีโค้งโอ้โหโค้งแบบวาฤโหดตอนที่ลุงออกผลิตฝนธรรมชาติจำได้ไหมครับใครที่ได้มีโอกาสติดตามไปด้วยกันสุดยอดเลยนะครับเปิดที่มุมกล้องอยู่นี้ก็เป็นมุมกล้องของ GoPro นะครับจริงแล้ววันนี้สเก็ตตัวที่เราจะไปประมาณเกือบ 5-6 ที่แต่ว่าไปได้3ที่ก็เย็นแล้วนะครับก็ต้องเข้าที่พักนะครับแน่นอนนะฮะเวลาไททันไลฟ์เองเนี่ยกันเองนะกันเองนะอย่าทางการนะแซวได้นะครับแซวได้อยากเห็นอะไรบอกอยากรู้อะไรถามตอบได้ก็ตอบเวลาเข้ามาปุ๊บบอกภาพกับเสียงชัดเจนเนี่ยบอกที่ตั้งของท่านด้วยนะครับว่าฟังอยู่ที่ไหนนะครับจังหวัดอำเภอตำบลบอกกันหน่อยก็ดีนะครับส่วนผมนี่อยู่เชียงใหม่อยู่แถวประตูเมืองเนี่ยวนเวียนไปเวียนมานะครับเสียงชัดไหมภาพเป็นยังไงก็หลายท่านถามนะครับว่าจะมาพบลุงหงอกได้ไหมวันนี้คงช่วงนี้ช่วงเชียงใหม่จังหวะนี้คงไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบที่หน้า Facebook นะครับสำหรับชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มีติดต่อเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ทราบนะครับว่าหลายท่านต้องการที่จะให้ลุงหงอกได้สัมผัสตัวนะครับก็คราวหน้าครับชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงก็รวมตัวกันสิครับรวมตัวกันรวมตัวเสร็จป๊อกก็
หาสถานที่นะฮะที่เป็นศูนย์กลางจะเป็นวัดหรือเป็นอาคารสถานที่มีสัดส่วนนะครับไม่ได้แอบแล้วก็มีที่พักนะครับก็ได้แล้วนะครับไม่ยากนะครับรวมตัวกันผมว่ารวมตัวกันมากกว่า5ท่านขึ้นไปก็น่าจะลงขันได้แล้วนะครับก็ตั๋วเครื่องบินไปกลับกินก็กินธรรมดานอนก็นอนธรรมดาธรรมดานะครับหรือว่าบ้านท่านใดที่มีห้องมีความสะดวกก็บุกถึงบ้านแล้วครับไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ยากเลยแค่ขออยู่ใกล้สนามบินนะครับเดินทางก็ไม่น่าจะเกินสัก50กิโลฮะจากสนามบินก็เหมือนไปสัญจรที่อื่นๆนะครับคุณอภัยจิตหลังพวงมาลัยภาพเสียงก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมครับ ตั้งอย่างนี้สิบอกกันได้ครับคุยกันได้อย่าเกรงใจกันพี่น้องกันบ้านเดียวกันโหนี่ถ้าผมจอดได้ผมลงไปกินน้ำส้มแล้วนะรู้สึกว่าเมืองเชียงใหม่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวจริงๆนะครับเป็นเมืองที่เข้มแข็งนะเป็นสถานที่ที่แปลกหูแปลกตาดีมีความแปลกมีความให้รู้สึกว่าตื่นตัวตลอดเวลานะครับเหมือนไม่ได้มาเค้าเรียกเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆนะอยู่เชียงใหม่คือแบบแถวอินโดฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้ฮะพวกเมืองเขตร้อนอ่ะผมรู้สึกว่ามันแปลกตาดีนะครับแต่อุดมคติผมในตอนเด็กอ่ะผมคิดว่าไงเลยไหมผมนึกว่าเชียงใหม่มันจะแบบเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันสักหน่อยเติมน้ำมัน95กึบ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 95สวัสดีครับสวัสดีครับ95เต็มถังครับครับผมก็เติมน้ำมันนะครับ95เต็มถังขอบคุณมากครับสำหรับการตอบกลับเรื่องของเสียงและภาพนะครับถ้าให้ดีบอกที่ตั้งของท่านด้วยคือผมก็อยากรู้นะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมอยู่เชียงใหม่ตอนนี้ผมก็บอกว่าผมอยู่เชียงใหม่ภาพเสียงที่ผมพูดชัดเจนไหมถ้าอยากให้ผมถ่ายทอดสดแล้วให้ท่านเห็นลุงหงอกบ่อยๆก็คุยกันง่ายๆหน่อยเห็นผมเป็นลูกเป็นหลานเป็นหมูเป็นหมาในบ้านอะเวลาหมาเรียกเดี๋ยวก็มาละอย่าไปหัดพิมพ์หัดเล่นนะฮะหัดเล่นหน้าจอหัดเล่นช่องแชทบ่อยๆเราไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรเราไม่ได้เล่นเลื่อยเปื่อยนะฮะเราคุยกันได้นะครับติดขัดตรงจุดไหนก็จะบอกได้นะวันก่อนภาคหนึ่งไม่จบนะรู้สึกว่าพั่มเพ้อไปหน่อยภาคหนึ่งอะเรื่องของเทคนิคของการงับอากาศอะล่าสุดผมไปเจออะไรเจอขั้นกว่าเดิมเราเวลาเรางับอากาศนะฮะเราจะงับตั้งแต่ A ถึง B ใช่ไหมฮะตั้งแต่ดูดอัดระเบิดคายนั่นคือจุด A จุด A ไปหาจุด B ก็คือคายใช่ไหมครับตอนนี้ไปได้ขั้นกว่าคือขั้นอะไรดีอ่ะขั้นดีกว่าแล้วกันนะขั้นกว่าก็คือให้ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ดูดครับเดี๋ยวนะดูดก็รู้นะครับอัดก็รู้1,600บาทนะครับ1,200บาทขอบคุณมากครับปั๊บหลอดเลย1,100 1,600บาทนะครับ1,600บาทนะ1,600บาท1,200บาทนี่บาทถ้าสมแต้มนะครับ400ครับ1,600ครับบาทสะสมแต้มไม่มีครับ400นะครับผมโอเค
็จะพูดกับผมของแถมครับของแถมของแถมพี่กนกอัดได้2นาทีนี่ถือว่าสุดยอดนะครับผมอัดได้แค่ไม่ถึง30วิผมก็ระเบิดแล้วขอบคุณมากครับอัดเท่าไหร่ไม่ว่ากันนะครับอัดได้2 1อัดได้2อัดได้3นาทีไม่มีปัญหาขอให้ทำนะครับเพราะตอนนี้ผมจะบอกให้เลยผมไม่ใช่ลุงหงอกนะครับผมคนละคนนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาฟังผมเวลาได้ยินเสียงผมเนี่ยมันจะแสบหูบาดหูนะครับถ้าไม่บาดหูถ้าไม่แสบหูแสดงว่าท่านอิ่มแล้วนะฮะแต่ถ้าบาดหูแสบหูนี่แสดงว่ายังไม่อิ่มนะครับถ้าฟังแล้วอิ่มก็คือฟังลุงหงอกแล้วอิ่มนะฮะเหตุคำขยายความของบาดหูแสบหูนะครับก็คือของผมมันจะเชื่อดเฉือนอย่างเดียวเลยครับอะไรที่ขาดผมก็จะเติมนะฮะอะไรที่ขาดจะเติมอะไรที่เกินผมก็จะตัดออกนะครับไม่มีมาพี่นอกพี่เทานะครับเพราะว่าหลักใหญ่ใจความของการปฏิบัติการผมอยู่ที่เวลา200ปีนะครับผมถูกหารด้วย200ปีนะครับผมมาพร้อมกับสิ่งที่ผมรู้และเข้าใจทันทีเลยนะครับไม่ได้มานั่งโม้แป้งนะครับไม่ได้นะครับมันเสียเวลาเลยนะครับเสียเวลาโดยใช่เหตุนะครับเพราะฉะนั้นภาษาผมถ้าฟังได้ก็จะอิ่มตัวนะครับแต่ถ้าฟังไม่ได้ก็จะเชือดเฉือนสักหน่อยนะครับก็เข้าไปต่อนะครับก็คืออัดอากาศนะครับดูดอัดระเบิดคายธรรมดาเวลาที่อัดตั้งแต่ A ถึง B เนี่ยเราก็จะรู้แค่ต้นกับปลายโอเคไหมครับอัดปุ๊บมันจะอึดอัดหน่อยมันจะทรมานหน่อยแต่พอคายมันจะโล่งใช่ไหมฮะนั่นก็คือปลายทางโอเคนะครับแต่นะกำลังนี้กำลังจะบอกว่าเมื่อภาค A อ่ะภาคแรกเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังวันแรกนะครับตอนนั้นอ่ะผมบอกนะครับคนทำคือจะรู้นะครับคนทำคนไม่ทำเนี่ยไม่รู้เลยนะฮะนอกจากคนทำจะรู้แล้วก็จะได้ทันทีคนไม่ทำก็จะไม่รู้แล้วก็จะไม่ได้ตัวไม่ได้เนี่ยคือถือว่าขึ้นรถไฟขบวนรถไถครับแต่คนที่ทำผมบอกให้เลยคุณขึ้นคิงคันเซ็นแน่คิงคันเซ็นเนี่ยก็คือของญี่ปุ่นนะครับผมบอกให้เลยคุณขึ้นแน่ครับขอให้ทำเถอะจะขี้เกียจทำจะทำมากทำน้อยทำแกล้งทำเฟกทำไม่ตั้งใจทำขอให้ทำครับแล้วติดขัดตรงจุดไหนอ่ะก็เอามาแชร์กันคือผมบอกให้เลยผมไม่ได้ตั้งใจทำหรอกผมก็ขี้เกียจเหมือนกันแหละแต่ผมก็ต้องทำนะครับเพราะไม่งั้นผมก็ไม่รู้นะฮะทีนี้คนทำอ่ะเสมือนหนึ่งตีตั๋วแล้วขึ้นคิงคังเซ็นแน่คุณก็แค่รอจังหวะเวลารถไฟมันออกตัวคุณจะรู้นะครับเมื่อคุณทำเราจะรู้ตัวเมื่อเราทำนะครับเพราะทำแล้วมันจะได้ทันทีเอาล่ะนั่นคือสรุปของภาคหนึ่งนะครับนี่มาภาคสองแล้วนะภาคหนึ่งกำลังบอกว่าคนที่ไม่ทำอ่ะเสียโอกาสครับเพราะคุณไม่รู้ว่าลุงหงอกคือใครไงก็บอกแล้วว่าผมอ่ะรู้ไงพอผมรู้ผมก็ฝึกปรือการเล่าฝึกปรือการถ่ายทอดวรยุทธ์เนี่ยกว่าจะออกมาเล่าได้เนี่ยว่า LPE เนี่ยหรือลุงหงอกคืออะไรเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะก็อยากจะเล่าให้ทันให้ไวกับ200ปีเพราะว่าผมบอกให้เลย200ปีเนี่ยเหมือนท่อมันรั่วครับท่ออวกาศกับท่ออากาศมันรั่วครับเนี่ยพูดจาร่วมสมัยเห็นไหมถ้าภาษาเก่าก็คือท่อนะฮะไม่ใช่ประตูนะประตูมันเล็กไปผมบอกว่าไดโวหรือดูดเนี่ยผมพูดเนี่ยภาพมันอยู่ในหัวนะไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วแบบเลื่อยเปื่อยนะท่านไม่มารู้ผมไงเวลาผมเล่าเนี่ยแทนที่ผมจะมีสคริปต์ผมก็ไม่มีแต่ถามว่าสคริปต์ผมอยู่ไหนอ้าวสคริปต์ผมอยู่ในหัวครับแล้วเป็นภาพทั้งนั้นเลยที่ผมพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นผมพูด1มันไป2แล้วในหัวน่ะ2ไป3ไป4ไป5นู่นมันภาพมันมารอครับพอภาพรอปุ๊บเนี่ยพูดคิดจากสิ่งที่รู้เห็นมั้ยฮะมันต่างกันกับพูดหรือคิดจากสิ่งที่จากสิ่งที่จํานะครับมันก็เลยน้ําไหลไฟดับเนี่ยที่ถามว่าเราก็ทำได้ครับพี่น้องครับ
เขาก็คือกันนี่แหละครับมีไททันแมนทุกอย่างไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่ถึงไหนนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับเส้นยากเส้นเพียนน่ะมันโดนอะไรเรียกอะไรมันโดนหั่นทิ้งไปแล้วเส้นเพียนน่ะเพียงแต่แค่ขอให้คิดนะฮะแล้วก็จะเก็ทเองนะครับก็จะเข้าใจเองโอ้มันง่ายแสนจะง่ายนะฮะเอาล่ะต่อนะครับผมภาพมันมาในหัวคือเนี่ยมันเป็นท่อรั่วเลยน้ำไหลไฟดับเห็นไหมไฟก็คือโลกนะอะน้ำไหลก็เกินโลกมันไหลมาแบบท่อแตกเอาใครเคยเห็นท่อไอ้ที่มันดับเพลิงสีแดงๆไหมเนี่ยที่ผมพูดผมจะบอกให้มันโคตรมหัศจรรย์เลยนะครับไอการค้นพบพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานในตัวเองหรือความเป็นตัวเราที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแค่เพียง 1% นะครับในการที่เราสื่อสารกับตัวเราภายในตัวเราเนี่ยช่วงนี้มีคำถามนะครับว่าลุงหงอกกับวันไหนก็คือไม่เกินวันอาทิตย์นะครับตั๋วออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าใครฟังไลฟ์สดก็จะรู้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าลุงหงอกก็ถูกถ่ายทอดสดตลอดแต่รู้ลุงหงอกไม่ยากหรอกเข้าเฟซไลฟ์นะฮะคนที่เขาไม่เป็นเขาบอกไม่เป็นไม่กล้าเล่นหรือว่าไม่กล้าคือไม่กล้าเข้ามันก็เสียโอกาสนะครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงโอเคนะฟังไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่อยากไปอัดมากถ้าอัดมากแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะผมก็จะพูดเลื่อยเปื่อยด้วยพูดแบบใส่สีตีไข่ด้วยนะฮะถ้าเนื้อคือถ้าเนื้ออ่านให้ฟังนะดูเนื้อนะเอาเนื้อนะมันจะมีความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกสัมผัสในตรงช่วงระหว่างทางครับการฟังให้ดีนะฮะตัดคำว่าสมาธิทิ้งเลยครับอย่าไปใช้ครับจริงแล้วไม่ได้ออกปากลุงหงอกเพราะว่าลุงหงอกต้องร่วมสมัยกับช่วงของลุงแต่กับผมมันไม่ใช่เพราะว่าผมต้องการผมบอกให้เลยนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมต้องการสื่อสารกับช่วงวัยทำงานวัยรุ่นวัยเด็กแล้วก็วัยทารกแล้วก็แรกเกิดก็คือที่ผมพูดบ่อยๆก็คือเดือนนี่มันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมน่าอยู่ผิดเลนนะเนี่ยก็ไม่น่าใช่นะผมพูดกับเดือนขวบปีนะฮะเดือนขวบปีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่มาพี่นอกพี่เทาเขาเรียกโอ้อวยนะไม่เอานะมันผมถูกปฏิกิผมถูกเร่งโดย200ปีเพราะฉะนั้นมันยืนอยู่กันโพสิชันนะครับผมไม่ใช่ลุงนะนี่มันไททันแมนนะครับต่อนะฮะคือกำลังจะบอกว่าไอ้ที่ทำน่ะมันแหมสมาธิมันเป็นภาษาที่ตายแต่ภาษาเป็นน่ะมันก็คือการที่เรากำลังคือคำว่าสมาธิมันใช้ได้กับคนที่ได้แล้วเข้าใจไหมสมาธิเนี่ยคืออรหันต์กับคุยกับอรหันต์น่ะอรหันต์คุยกับโสดาคุยกับอรหันต์นั่นน่ะสมาธิกับเราไม่ใช่ครับโอเคป่ะเรากำลังอะไรเรายังไม่ถึงเชียงใหม่เนี่ยมาเชียงใหม่เราอยู่ระหว่างทางครับเรากำลังทำตัวเราหรืออารมณ์ของเราเนี่ยเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิเหมือนกำลังเดินทางไปเชียงใหม่ก็จะผ่านแพร่ผ่านลำพูนผ่านน่านผ่านนครสวรรค์ผ่านโน่นผ่านนี่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิใช้ได้กับบุคคลที่โสดาขึ้นนะฮะเราไม่ใช่ครับเรากำลังอยู่ในช่วงของก่อนถึงคำว่าสมาธิทีนี้ไอ้คำว่าสมาธิตรงนี้ไอ้คำว่าก่อนถึงสมาธิตรงนี้คืออะไรมันคืออะไรหลายๆอย่างแล้วมีอารมณ์เดียวอ่ะนี่อธิบายลึกไปนะเมื่อกี้อธิบายสั้นก็คืออธิบายสั้นก็คือไปก่อนครับโอ้โหมีมอเตอร์ไซค์มาตัดหน้าผมนะครับแม่เจ้าตำรวจไม่เห็นผมก็อยากไปนะครับไปต่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับทุกอย่างไม่รีบนะครับเราที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือทำอะไรก็ได้ให้ทุกอย่างมันนิ่งกายมันนิ่งตัวเรามันนิ่งอยู่ในท่านิ่งจะท่านอนท่ายืนท่าเดินนิ่งๆก็มีนะอ้าวทำได้ปะล่ะ
ทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็แล้วไปให้อยู่กับที่นิ่งๆเพราะว่าเคล็ดลับหรือ point of view นะครับที่ผมพูดมันเป็นคีย์หมดเลยอ้าวท่านไม่รู้วันนี้ท่านวันหน้าก็ต้องรู้คือคีย์ของมันก็คือเคลื่อนที่เคลื่อนไหวครับตัวเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราคือใครเนี่ยชีวิตคืออะไรเนี่ยลุงหงอกบอกเนี่ยชีวิตคือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหววันนี้ไม่รู้วันนี้จำวันนี้เข้าหูไปก่อนมันบันทึกแน่นอนนะครับวันนี้ยังไม่รู้วันหน้ามันได้เอาต่อนะวันนี้เสียงออกทุ้มๆนุ่มๆเพราะว่าใช้ GoPro ครับคุณอภัยจิตเอเชียทีคเกินกรุงภาพเสียงชัดเจนไตเติ้ลพูดก็ได้ประโยชน์จ้าว่างก็เปิดชม ผมอัดได้สูงสุดโอเคต่อนะฮะจากจุด A ถึงจุด B อ่ะผมย่อก่อนผมต้องหัดพูดให้ได้5นาทีมันจะได้ใช้เลยนะฮะไม่ต้องไปอารัมภบทระหว่างทางให้ใช้ฟิลเลอร์ของตัวเองในการสัมผัสในครับคือเวลาเราใช้ฟิลเลอร์เนี่ยฟิลเลอร์คือตัววัดกับตัววัดไว้ดีนะฮะฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์ความรู้สึกความใช้ความรู้สึกเช็คความรู้สึกอ่ะไอ้คำว่าใช้ความรู้สึกเช็คความรู้สึกใช้ฟิลเลอร์เช็คความรู้สึกฟิลลิ่งครับไม่งงนะมันคือตัวเดียวกันมันคือตัวเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าจุดๆๆไว้ก่อนซึ่งมันยากที่จะอธิบายแล้วก็ผมมาได้แค่ปากประตูเข้าใจยังศูนย์กลางของฟิลเลอร์ฟิลลิ่งหรือตรงกลางระหว่างฟิลเลอร์ฟิลลิ่งเนี่ยอันเนี้ยมีแค่เพียงหนึ่งเดียวที่จะอธิบายได้ผมมาได้แค่หน้าประตูแล้วพอเปิดประตูเข้าไปอ่ะก็มองไม่เห็นด้วยนะเออมืดนะมองไม่เห็นแต่รู้ว่ามันมาจะได้ถึงตรงเนี้ยโอเคนะครับเดิมจากจุด A ถึงจุด B ท่านไปรอผลของความโล่งโปร่งสบายอ่ะโดยการใช้ฟิลเลอร์วัดฟิลลิ่งก็คือตัวตอนปลายก็คือตัวโล่งตอนจุด A เนี่ยมันยังไม่โล่งโปร่งสบายหรือถ้ามันแน่นไม่โล่งแน่นก็คือไม่โล่งเห็นไหมก็มีอยู่แค่2อย่างโอเคไหมครับนั่นคือเดิมของภาค1มาภาค2ครับขอให้ใช้ฟิลเลอร์ฟังให้ดีนะครับตรงนี้มันเป็นภาษาแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้ถึงขนาดครับว่าเช็คนะฮะแต่มันจะรู้สึกคำว่ามันคือตัวเรานี่แหละฟิลเลอร์เรานี่แหละฟิลเลอร์ของเราจะเป็นออโตเมติกคำว่าออโตเมติกนี่คือคุณสมบัติของคนที่มีกายใจจิตหรือกายใจค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นสูงมากก็คือความรู้สึกเนี่ยฟังให้ดีนะครับความรู้สึกมันเกินกว่าการบังคับนะครับจะบอกให้รู้เลยยากนะครับถ้ามันบังคับได้เอาได้ป่านนี้เราเป็นพระอรหันต์กันไปนานแล้วครับงงไหมเนี่ยไม่น่างงนะฟังหลายๆซ้ำหลายๆซ้อนนะฟังลุงออกเสร็จบันทึกโป๊ะแล้วก็มาขยี้กับการกระทำของตัวเองแล้วก็มาเอาเสียงหมาเห่าซะหน่อยเนี่ยเสียงผมเนี่ยเห็นนะสรุปจากจุด A ไปถึงจุด B นั่นคือทุนของคนที่งับได้ไม่ว่าจะ 2-3 นาทีจะกี่นาทีไม่ว่ากันครับตรงนั้นถือเป็นเขาเรียกว่าถือเป็นทุนถือเป็นความแข็งแรงของร่างกายนะครับของกายของตัวเซลล์โอเคไหมครับเซลล์เอเนอร์จีเนี่ยนะเซลล์พลังงานแข็งแรงมากนะครับงับได้นานๆขนาดนั้นนะแต่ที่ผมกำลังเล่าอยู่นี้คือการที่ให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกระหว่างทางครับถามว่ามันจะเริ่มแต่ตอนไหนจริงๆผมจะใช้คำนี้คำว่ากระตุ้นครับคือใดๆก็ตามที่มันกระตุ้นนะฮะมันจะทำให้เราเช็คฟิลเลอร์หรือมันจะทำให้ตัวเช็คตัวฟิลเลอร์น่ะมันทำงานโดยออโตเมติกคำว่าตัวกระตุ้นตัวไหนเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยผมขับรถตอนนี้ผมอยู่ในรถเนี่ยเอามือตบขาลุงหงอกปากนั่นแหละครับฟิลเลอร์ลุงหงอกก็ต้องทำงานนะฮะนั่นแหละครับโอเคไหมฮะเหมือนกันเรานั่งๆอยู่ฝนมันลงมาจากฟ้านั่นน่ะนั่นแหละครับนั่นแหละครับตัวกระตุ้นโอเคไหมกระตุ้นนะฮะหรือนั่งๆอยู่ใครสักคนหนึ่งคั่วพริก
ผมจะบอกที่ผมเล่าเนี่ยมันมีภาพในหัวผมนะโอเคไหมมันมีภาพผมก็อยากจะให้ท่านน่ะมีรู้คิดจากสิ่งที่รู้ไปเลยโอ้โหมันสนุกมันไม่จบโอเคต่อการอัดนั่นแหละครับของอากาศที่เราอัดนั่นแหละครับมันจะไปกระตุ้นฟิลเลอร์สัมผัสในครับเป็นไงใครมาถึงจุดนี้บ้างไหมมาถึงกันบ้างหรือยังฮะน่าจะถึงแล้วแหละแต่ไม่ทันรู้สึกกันตัวหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกครับผมรู้สึกอะไรรู้ไหมตั้งแต่ฟังให้ดีนะฮะมันมีจังหวะอยู่4จังหวะนะฟังให้ทันนะ1ดูด2อัด3ระเบิด4คลายจังหวะที่ถูกกระตุ้นนะครับฟังให้ดีนะกระตุ้นในนะสัมผัสในไม่ได้เล่าสัมผัสนอกเลยเอาสัมผัสนอกไม่ได้เล่าไอสัมผัสนอกไม่ได้เล่าก็ยากที่จะแยกเอาก็ฝนนั่นแหละเอาใครคั่วพริกนั่นแหละพริกไออะไรอ่ะกลิ่นของการคั่วพริกตามน้ำตาไหลเลยข้าวตาลก็ดังกระตุ้นด้วยน้ำก็คือควันของการคั่วพริกโอเคไหมครับนั่นแหละนี่เขาเรียกว่ากระตุ้นนอกกระตุ้นแล้วเป็นสัมผัสนอกเนี่ยแอร์ในรถนี่ก็เหมือนกันมีความเย็นเนี่ยคือคำว่าเย็นฟังให้ดีนี่สำคัญนะครับเย็นเนี่ยเป็นนามที่ละเอียดมากกว่าเย็นที่เกิดจากลมของแอร์มันพัดมาโดนผิวเรานะมันมีทับสายโอ้ยไม่ได้ง่ายนะแต่จุดตัดของการแยกรู้สึกง่ายดีแล้วเกิดการความอะไรอ่ะเกิดความรู้สึกอย่างใหม่ที่เป็นตรงกลางได้ดีมากเลยอย่าเพิ่งไปเอาภาษาเป็นหลักนะครับเอาแค่เอาไว้ท่านถึงก่อนเพราะว่าไอ้ตรงกลางนี้ก็ยังที่ผมเล่าก็ยังกลางไม่จริงนะครับโอเคนะแต่คำตอบมีอยู่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เธอหรือเรารู้สึกถึงความรู้สึกได้ไวเท่ากับเท่าไหร่เป็นสำคัญ2เราสามารถฟังให้ดีนะมันอยู่ในที่เดียวกันจุดตัดกับไอ้ความรู้สึกไวนะที่เราฟิลเลอร์ไวภายในคือคำตอบก็คือต้องการเอาภายในมาแชร์ภายนอกเราจะได้ฟังให้ดีนะฮะความคุ้นชินเคยชินที่เกิดจากการสัมผัสนอกจนกลายไปว่าเราเชื่อไปซะหมดเราบันทึกไปซะเต็มที่ว่าเราว่าใช่อ่ะมันจะถูกสัมผัสในแชร์พอสัมผัสในมันแชร์ฟังให้ดีมันจะชัดที่สุดคือตอนคุณเป็นไข้ตอนคุณไม่สบายนั่นแหละตัวมันร้อนนั่นน่ะนั่นแหละทีนี้ไอ้ตัวมันร้อนในมันรุนแรงมันเข้มข้นสูงมันโอเวอร์มันก็เลยทนอยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนไงแต่ไอ้การสัมผัสในแบบอ่อนๆที่อุ่นๆวูบๆวาบๆกระตุกเกร็งกล้ามเนื้อมันมีทั้งรูปและนามนะสัมผัสในอ่ะก็คือแข็งกระตุกแข็งเกร็งไม่เจ็บนะเอ้าไม่เจ็บนะแต่พลังงานบริสุทธิ์เขาคายตัวอุ้ยเอ้าลุงหอก็จะหลับเราก็จะคุยคนลุงหอบอกว่าคนได้คนขาดร้อนจะได้ร้อนคนขาดเย็นจะได้เย็นพลังงานเวลามันคายตัวพลังงานสูงเขาบอกว่าคายพ
พลังงานบางส่วนเขาให้ไงฮะเขามีหน้าที่ให้เพราะเราไปอัดอากาศไงครับเวลาพลังงานมันแตกตัวออกร่างกายก็กระตุกผมมันกระตุกวูบไปทั้งตัววูบไปสองมือเลยนี่วูฟเนี่ยคือการฟิลเลอร์ในเห็นไหมฮะพอฟิลเลอร์ในมันก็เกิดความประทับใจเฮ้ยมันอยู่แค่นี้เองเหรอวะประมาณเนี้ยมันคำว่าประทับใจคือเข้าใจนั่นแหละคำว่าเข้าใจมันไม่มีภาษานะมันมีแต่ว่าเหมือนคิดทันแล้วเข้าใจเลยประมาณนั้นน่ะมันไม่ได้ตอบมาว่าเข้าใจแล้วนะไอ้คำว่าเข้าใจแล้วเป็นเพียงภาษาแต่สัมผัสในจริงนี่แหละคือไม่มีภาษาคือความเข้าใจที่แท้จริงเพราะมันเข้าใจด้วยความรู้สึกฟังทันไหมเนี่ยผมวูบอ่ะท่านวูบไหมล่ะข้างหน้าผมเลี้ยวขวาแล้ววูบวาบคือยิ่งอัดพี่กนกพงศ์บอกว่าอัดได้2นาทีก็ฟิลเลอร์ไปครับฟิลเลอร์สัมผัสในไปฟังให้ดีนะฮะเมื่อฟิลเลอร์จนถึง 100% ทุกขณะตั้งแต่ A ถึง B ฟังให้ดีนะฮะ A กับ B ตัดทิ้งเลยครับ A กับ B มัน1ถึง100แต่เราสามารถรู้สึกถึงผัสสะหรือภายในได้ตั้งแต่วินาทีที่2จนถึงวินาทีที่99โคตรจะสุดยอดเลยครับพี่น้องครับทำบ่อยพอทำบ่อยๆจนชินแล้วมันก็จะแชร์ครับโทรศัพท์มาครับคุณบอกไม่รับเราก็ปิดเสียงไปก่อนครับนี่พอลุงบอกนอนอยู่นะครับเมื่อฟังให้ดีนะครับจุดของพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่มันสะสมในร่างกายอ่ะเราอ่ะไม่รู้ตัวว่ามันสะสมในร่างกายเราตั้งแต่เมื่อไหร่ต่อไปเราจะรู้ครับพอเราฝึกฟิลเลอร์ในครับเข้าใจยังเนี่ยฮะเนี่ยครับคือคำตอบว่าถ้าทำยังไงให้เรารู้ว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันสะสมอยู่ในร่างกายของเรามากน้อยขนาดไหนไอ้ที่เราเจ็บเราปวดอ่ะก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์อ่ะมันสะสมตั้งนานแล้วจนมันล็อกแล้วครับมันปวดมันเจ็บแล้วมันก็จะล็อกแล้วนึกออกยังเนี่ยครับที่ผมเล่าเนี่ยพอเนอะเอาไปทบทวนเอาไปฟังซ้ำๆพอได้ถึงจุดนี้แล้วก็มาแชร์ยังไม่ถึงจุดนี้ก็เอามาแชร์สงสัยก็เอามาแชร์เอามาแบ่งกันครอบครัวเดียวกันคุณการุณาสังเกตหลายหนเวลาฟังถึงตอนสำคัญเสียงจะกระตุกเป็นผลจากพลังงานบริสุทธิ์ทำงานหรือเปล่าแบบที่จริงจกชอบร้องทัก ผมก็คิดแบบท่านนั่นแหละเวลาถึงจุดสำคัญนะไออุปกรณ์พวกนี้มันจะฟังให้ดีตรงนี้สำคัญวันนี้ก็เพิ่งพูดกับลุงหงองนะครับว่าทางโลกเนี่ยไอ้คำว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นก้อนเนี่ยมันเป็นวัตถุแล้วมันก็ดำเนินการในตัวมันด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ตัวของอุปกรณ์มันเรียกฮาร์ดแวร์มันใช้ซอฟต์แวร์ทีนี้ไอ้ซอฟต์แวร์เนี่ยอย่าลืมนะว่ามันจะทำงานได้ก็ต้องมีไฟฟ้าที่ว่านี้ก็เป็นไฟฟ้ากระแสซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ก็เป็นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบของอะไรก็ตามถ้าผมสมมตินะเรียกอัลกอริทึมมันทำงานถามว่ามันอาศัยแหล่งไฟหรือแหล่งจ่ายไฟจากกระแสไฟฟ้าของถ่านตัวนี้สำคัญนะฮะก็เลยจะบอกว่าอะไรคนที่เขียนมาคุณกรณาเนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องแล้วนะครับคือทางโลกอะครับต่อให้มันสถิตอย่างไรมันก็ไม่สามารถเสถียรได้ไฟฟ้าที่จะสถิตแล้วเสถียรคือไฟฟ้าของที่เกิดจากแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ครับผมต้องเลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดการกระตุกซึ่งที่ใช้ภาษานี้ก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนนะฮะเอาเป็นว่าแหล่งจ่ายไฟที่ว่ามันแน่ๆเนี่ยมันจ่ายไฟมาเนี่ยมันก็คงจ่ายไฟเป็นเรื่องปกติโอ้โหจะถึงแล้วอ่ะผมยังไม่ได้กินอะไรเลยแบบขนมขอบเคี้ยวเดี๋ยวผมขับรถเลยไปก่อนแล้วกัน5 โมงวันนัดทานข้าว6 โมงเดี๋ยวเราไปอีเล็ดแท้ๆ
แถวๆนี้แล้วกันนะฮะต่อนะไฟฟ้ามันเป็นแหล่งจ่ายไฟที่ก็ดูมันว่ามันก็คงจะมีความเสถียรภาพเพราะเราไม่ได้ถอดปลั๊กแต่ในขณะที่ไฟฟ้ามันเดินทางอะครับผมทำไมมันถึงเกิดการสะดุดหรือมันวิตกอกกระเพื่อมได้อันนี้เห็นไหมฮะก็แสดงว่ามันสถิตไม่จริงมันเสถียรไม่ได้เห็นไหมครับพอมันเจออะไรอย่างใหม่ที่ต่างศักแล้วกันมันสะดุดทันทีเลยเนาะสังเกตเมื่อวานที่ลุงออกไปงานนวัตกรรม2018ที่บางนาไบเทคได้ไหมครับไอ้กรณีที่รถแท็กซี่ยางระเบิดนะนั่นแหละผมไม่ได้ยินนะปังเห็นไหมฮะลุงออกพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์พูดถึงแหล่งพลังงานอันยิ่งเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับพี่เฮ้ยเห็นไหมคือทุกคนน่ะมีพลังคือทุกคนมันเข้าถึงศักยภาพในตัวเองได้หมดไอ้ที่เขาไปเรียนกันนั่นแหละไอ้การคิดบวก NLP อะไรทุกอย่างนั่นน่ะนั่นแหละทีเราไม่ไปพูดอย่างเขาเรียนอย่างเขาหรอกเรามัน LPE นะเราคิดทั้งบวกคิดทั้งลบเราคิดมันทั้ง310องศาแนวตั้งแนวราบเราคิดมันหมดอะเพราะความคิดเท่านั้นนะครับไม่ใช่ความเชื่อแล้วก็ไม่ใช่การนั่งอ้าปากหวอแล้วตบมือไม่ใช่นะฮะของเรานี่เป็นเรื่องของการปั่นธาตุอากาศมาจนถึงวันนี้นะครับข้าวขาหมูผัดผักน้ำต้มสะอาดกับอากาศสิ่งใดสำคัญที่สุดที่สำคัญไหมฮะและหรือรองลงมาสิ่งใดคือสิ่งที่ควรบริโภคมากที่สุดก็จะตัดตอนตั้งแต่ผัดผักรวมมิตรน้ำสะอาดก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อากาศเพราะอันนี้ล้อมาจากไหนหรือก๊อปปี้ไหมก๊อปปี้ตอนเกิดจากที่คุณแม่ให้มากินคุณแม่เนี่ยกินจากคุณแม่กินอะไรจากคุณแม่ให้มาคุณแม่ให้กินนมธรรมชาติให้กินอะไรธรรมชาติเนี่ยให้กินอากาศนะครับออกจากคุณแม่มาเนี่ยไม่ได้กินนมก่อนนะกินอากาศก่อนออกจากคุณแม่นะผมคงไม่สามารถไปพิสูจน์ทราบได้นะครับว่าในท้องแม่ผมกินอะไรบ้างแต่ที่แน่ผมรู้ได้แน่ๆออกมาแล้วเนี่ยรู้ได้ด้วยการดูภาพจากจอนะเพราะเราคงจำตัวเองไม่ได้นะว่าเรากินอะไรก่อนก็ต้องกินอากาศใครจะไปถือเต้านมแม่ออกมาตอนที่เรากินมื้อแรกเอาละผมเจอเซเว่นละก็ยังดีกินอะไรก็ต้องกินในเคเซเว่นนี่นะแถวๆนี้เหมือนมีร้านอาหารนะครับนี่ๆปื๊ด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 เข้าเลยป๊าบรถตูดผมยาวเอามาจะดูก่อนนะครับเห็นนะโอเคนะเนี่ยคือทวนแล้วนะว่าฟังทันไหมนี่คือเคล็ดลับสำหรับคนที่ดูดเป็นนะครับถ้าดูดเป็นเนี่ยง่ายดูดไม่เป็นน่ะยากแค่ดูดรถดูดไม่เป็นน่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะมีบางท่านบอกดูดไม่เป็นอันนี้คือจบเลยครับมันเหมือนว่าอย่างนี้ฮะออกจากบ้านแล้วท่านใส่เสื้อผ้าไม่เป็นน่ะแล้วจะให้ผมไปใส่ให้ได้ยังไงให้ลุงหอกใส่ให้เหรอมันไม่ได้นะครับแค่เสื้อผ้าก็ใส่ไม่เป็นเหมือนชามกินข้าวอ่ะข้าวจะกินข้าวแต่ว่าเอาชามข้าวมาตักข้าวไม่เป็นน่ะหรือกินข้าวก็ใช้ช้อนไม่เป็นน่ะลุงหอกไหมครับนั่นแหละครับต้องงับเป็นครับคนงับเป็นน่ะมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องอ่ะตอนเนี้ยแล้วบอกตรงครับเลเวลของคนที่อยู่ในครอบครัวเราอ่ะเริ่มหนีห่างกันแล้วนะครับคนที่ทำกับคนไม่ได้ทำอ่ะเห็นแก๊ปช่องว่างเยอะมากนะครับไม่ได้พูดให้เสียกำลังใจครับแต่เป็นคำขู่ครับผมบอกให้เลยลุงหงอกมีเวลา200ปีแล้วท่านอย่ามาเสียใจนะครับตอนที่ลุงหงอกหายไปแล้วแล้วท่านมาเพิ่งค้นพบตัวเองว่าตัวเองคือใครอ่ะแต่คุณไม่สามารถเดินไปหาลุงหงอกแบบคอนเฟิร์มกันแบบกันได้อีกคุณก็คุยแต่กับคลิปเสียงลุงหงอกไปแล้วคุยกับตัวเองไปทีเนี้ยนึกออกไหมช่วงเวลาของบุคคลที่มีความสำคัญต่อจิตวิญญาณเนี่ยคุณไม่ได้
ไปมาหาสู่ได้เลยอ่ะคุณคิดดูดิคุณเคยไปมาหาสู่แต่วันนั้นคุณยังไม่รู้คุณยังไม่ตื่นอ่ะคุณยังไม่รู้จักตัวเองอ่ะเรายังไม่รู้จักตัวเองเรายังไม่รู้จักตัวเองเรายังไม่รู้จักตัวเองพอช่วงจิตวิญญาณของคนที่มีพลังงานบริสุทธิ์เขาหายไปจากโลกนี้ท่อตัวนี้จะกลายเป็นประตูครับและเป็นประตูที่เล็กที่สุดเล็กกว่ารูเข็มอีกไม่ได้ขู่นะแต่เล่าให้ฟังนะเนี่ยเล่าให้ไม่ได้ให้กลัวด้วยนะฮะโอเคนะเดี๋ยวอยู่กับลุงหงอกไปก่อนนะดูลุงหงอกนอนไปก่อนนะผมมานะผมจะไปเซเว่นนะฮะจริงนะผมว่ากินอะไรไม่ค่อยได้มากแล้วอ้วนขนาดนี้แล้วโอเคไหมเลคเจอร์นี้เนาะสำหรับครอบครัวงับอากาศนะครับก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้พอรู้สึกถึงความรู้สึกภายในได้แล้วทำให้เป็นคือเดิมอ่ะพอ A ถึง B นี่คือออโตเมติกที่ทุกขั้นทำได้พอทำได้เสร็จทำไปทำมาท่านก็มาขยับเลเวลขยับเลเวลแล้วก็รู้สึกถึงความรู้สึกภายในเท่านี้นะไม่ต้องไปนั่งรอให้มันเห็นความสว่างเลยโอ้ยความสว่างอ่ะแม่เป็นกติกาแล้วกันนะเป็นบัญญัติของพลังงานบริสุทธิ์เอาเอาคำนี้อย่าไปหลงกลหลงทางว่าจะต้องนั่นนี่นั่นคือเรายังไม่ถึงเราก็ยังไม่เห็นความสว่างเข้าใจป่ะแต่ไอความรู้สึกนี่แหละจะพาเราไปหาความสว่างโอ้ยไม่ใช่เขาพูดลุงพูดอะไรมาก็เชื่อไปหมดเนี่ยพวกเชื่อมันก็ต้องจิตเท่าความสว่างเท่าความสว่างก็ไปเชื่ออีกเห็นไหมคือเราไม่ถึงเราก็เอาความรู้สึกไปที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยโหเดี๋ยวรู้เองอ่ะเดี๋ยวรู้เองโอเคนะครับอยู่กับลุงไปก่อนนะตัดคลิปเลยดีกว่าทุกคนจะได้ไปทำอะไรบ้างไม่ใช่มานั่งดูอยู่เนาะ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 สวัสดีครับดูเลยพี่ใหญ่ผมก็เย้ย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 หลังไมค์นะฮะคนไม่รู้เนี่ยไม่รู้จะว่าไงนะฮะคนรู้แล้วก็บี้ขยี้กันเข้ามาครับเหยียบผมขึ้นไปเลยครับนะฮะเหยียบไปเลยนะครับผมบอกว่านั่นนี่นั่นก็ทำให้ได้เลยครับผมเห่าทีให้มันเลือดออกเลยครับเห่าแล้วแบบเห่าแต่ไม่กัดนะฮะเห่าให้เลือดออกเลยโอเคนะ